ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไหวดูไหวไหมครับขอมือบ้างได้ไหมไม่ค่อยมีเล่นบ้างคราวนี้ใครจะตอบไม่จะให้เหนื่อยเลยเล็กกันดิวชั้นแนลใครอยากได้ลัดวิวสนุกจังเลยสมัยไหนละทะเลเราจะไปเสม็ดกันการเดินทางไปเสม็ดนี้ก็คือต้องเดินทางด้วยรถนะครับมาที่ระยองทุกทีก็จะมีคนขับรถวันนี้ก็มีคนขับรถค่ะกิตติมศักดิ์มากเลยค่ะน้องไปแดง4คนเราก็ปลอดภัยได้ขอบคุณเฮียด้วยขับขี่ปลอดภัยครับผมใส่หน้ากากครับผมนี่ยังใส่หมวกกันน็อกมานะแน่นมากมีกิจกรรมกิจกรรมแน่นตอนเด็กไปเรียนเมืองนอกอเมริกานะครับเอาของไปน้อยกว่านี้ถามมันสองคืนดูเรื่องนี่คือเจ้าของรายการเดอะไฟเตอร์ใช่ครับสวัสดีครับพี่ยังเขาบอกว่าไม่ได้แตะทะเลไม่ได้ลิ้มรสน้ำทะเลมานานมากเลยช่วงนี้อยู่บ้านเอาเกลือมาชงกับน้ำเปล่าเนี่ยคือจะคิดถึงทะเลคิดถึงทะเลไม่รู้ทำไงเราก็เลยให้อยู่กับทะเลนานๆเนี่ยเรือเราก็เลยจะล่องอย่างนี้ไปเรื่อยไม่ติดเครื่องยนต์จนกว่าจะถึงสมุทรต้องทำยังไงผมชอบเกาะ 50% บางทีไม่ได้เหมือนเดินทางไปด้วยเครื่องบินถ้าเครื่องบินจะต้องเกาะแบบฟอร์มแต่อันนี้เหมือนต้องห้างครับเช็คอินเรียบร้อยได้ล้างหน้าเหรอเอ้ยจุดยาไหนถ้าเขาแหละยาบุ้งของสมัยถึงแล้วมีจุดแคปฟอร์มใช่ซึ่งคุณต้องไปช่องหน้าต้องไปช่องหน้าอ่ะเหรอเป็นจุดจุดแคปกีตาร์ฮะทำอะไรอ๋อเดี๋ยวนะพี่ยิงครับมีเรื่องนี้กลับไปเลยนะครับเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อจะตรวจจะตรวจอุณหภูมิไม่ใช่กล้องอ๋อเห็นผีกล้องนะพูดสูงไม่ใช่เราไม่ใช่เราเข้าฟรีเราสามสิบกว่าเองแต่เราต้องเสียตังค์อ่ะเข้าอุโมงค์วัดอุณหภูมิค่ะยากค่ะพี่ก็ไม่เชื่อ60อายุ60เท่าฟรีนี่หน้าเด็กพอดีหน้าเด็กแล้วไม่ต้องเสียคนเท่าไหร่อ่ะ40บาทแล้วก็ทุกคนต้องมาลงที่ตรงนี้อ๋อตรงนี้หมดเลยจุดเก็บค่าธรรมเนียมก็คือเราจะมาเจอผีเสื้อสมุนก่อนตอนนี้ผีเสื้อสมุนก็ไม่น่ากลัวเนาะเท่าโควิดเนาะโอ้ยตะกี้เรานั่งเรือมาแบบไม่ถึง10นาทีเลยครับทีอ่ะมันจะต้องเข้าโรงแรมเลยแต่อันเนี้ยเขาให้มาอยู่ที่นี่เพื่อคัดกรองเสร็จแล้วเรายังรู้สึกว่าได้ชมเมืองโอ้ยจะชนเราโอ้ยเฉียดมากเลยทีนี้ระยองทำไมครับจะไม่ชนไอ้ย่าเลยชนมาแล้วโชคดีจริงๆเลยไหว้ดูไหว้เลยครับขอมุกบ้างได้ไหมอย่าเล่นเลยเราไม่ค่อยมีเล่นบ้างนะเฮียมีอะไรก็แบ่งปันคราวนี้ใครจะตอบกูจะให้เหนื่อยเลยกูจะให้เหนื่อยเลยไม่งั้นปกติถ้าไม่ new normal เนี่ยเราปาราดีเนี่ยเขาจะมีเรือสปอร์ตเรียกเรือสปอร์ตที่ไหนล่ะสปีดโบ๊ทสปีดโบ๊ทถึงหน้าหาดเลยแต่ตอนนี้เราก็ถือว่านั่งชมวิวไปแล้วดูซิว่าอีกคู่หนึ่งคือใครสวัสดีครับค่ะแม่ครัวนี่เนี่ยคณะใหญ่มากเลยค่ะขอบคุณค่ะไม่ชอบพี่นิวเหรอน้องก่อนน้องนี่ชอบน้องใหญ่เพียงนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
ถึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าห้องพักปาราดีเป็นยังไงเที่ยวแบบ New Normal คิดถึงทะเลมากไม่ได้เจอทะเลมาแบบกี่เดือนอะ5-6 เดือนแล้วยิ่งตอนนี้นะคนเขาไม่ได้มาคล้ายๆเหมือนปิดเกาะเลยเพราะคนเขาไม่ได้มาที่เที่ยวเสม็ดกันใช่ไหมฉะนั้นแสดงว่าน้ำต้องแบบใสอะเสม็ดเหมือนสมุยอะคิดว่าอย่างนั้นอะไปค่ะไม่ถนัดเลยหรือว่าหันไปด้านนี้นิดนึงเอ้าเฮ้ยห้องมันสวยนะห้องนี้มันสวยว่ะเฮ้ยห้องนี้มันเอ้ยมันหายไปไหนวะยังไงบ้างแล้วเขาอยู่ด้วยกันได้ดีอันนี้ชมนะอันนี้ชมพ่อบอกว่านี่เดี๋ยวจะถ่ายตรงนี้เป็นบ้านนะแล้วให้พี่ตั้งตรงนี้ใช่ป่ะเหมือนเดินมาเหมือนบ้านหน้าบ้านจังหวะที่เดินรูปอ่ะดีมากนะคือในจังหวะนี้คือปอนั่นคือธรรมชาติของนี่แล้วล่ะธรรมชาติคือชอบถ่ายรูปประมาณนั้นพบรักกันเพราะชอบถ่ายรูปใช่แต่เนี่ยได้ข่าวว่าพบรักกันเพราะว่าเจอกันที่เสม็ดไม่ใช่เหรออะไรคะซิปเหมือนอยู่สามแซ่บยังไงไม่รู้คือจริงๆแล้วอยากร้องเพลงก็เลยชวนนิวจิ๋วมามาเป็นคอรัสฉะนั้น1เพลงให้ทะเลมันกลัวร้องให้ทะเลมันแหวกทะเลกันนี่เองพี่เป้เข้ามาเลมาเลอ๋อมาเลเหรอไม่ใช่กันเลยพี่ฉันงงอยู่ไม่ได้ร้องเพลงนานมากคือเขินมากที่แบบร้องไม่ได้แล้วห้าสี่สามไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันชอบตรงไม่ต้องมาหุ่มไม่ต้องมาหุ่มใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรทางนั้นเธอใจฉันยังพวกคุณล้อเลียนพีคเลยครับพวกคุณล้อเลียนไอดอลกับผมได้ไงครับผมขอนะครับอันนี้คือพีคขยับปากอย่างเดียวนะครับแล้วเป็นเสียงนิวจิ๋วประสานกันนะครับ5 4 3 2ไม่รักไม่ต้องมาแค่ไม่ต้องมาดีกับฉันไม่รักไม่ต้องมาห่วงไม่ต้องมาห่วงใยฉันไม่รักไม่ต้องมาทำอะไรทั้งนั้นเพราะใจฉันยังอ่อนแอได้ตบมือโอเคพร้อมมากอ่ะตอนนี้ไปเล่นน้ำได้ไปน้องครับถึงเวลานวดแล้วน้องถึงเวลานวดแล้วครับน้องครับถึงเวลานวดลื่นเลยลื่นเพื่อนๆให้อภัยแล้วลูกเพื่อนๆให้อภัยคือมาตรงนี้เพื่ออะไรเหงาเหรอเหมือนหน้าผาที่ย่าสวรรณาเหรออะไรสักอย่างเฮ้ยจริงว่ะสวยว่ะ
ช้านี่นะถึงเวลาไปกินข้าวโอเคอากาศนะคะเราก็ต้องพกเจลไปก่อนด้วยนี่นี่ของฉันด้วยพกไว้ให้ชินไปได้รู้สึกปลอดภัยได้มาตรฐานมีที่คนทำออมเล็ตก็มีที่กันน่ารักเด็กจัดจานสั่งซะเยอะกินให้หมดนะเอาไปไอ้นี่ก่อนเอาไปโดนแล้วได้หมดปลาดีจัดให้เครื่องกินก็หายหมดมีเวลากินครึ่งชั่วโมงพี่ครับอันนี้คือทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับครับผมรับมอบหน้าที่รักษาความปลอดภัยแต่มีจุดคัดกรองระหว่างที่เกิดเชื้อโควิดเนี่ยปิดเกาะเลยปะแล้วพี่ทำอะไรอ่ะตกงานอยู่พักหนึ่งครับลูกผมก็ยังเล็กอยู่ต้องหาตังค์ซื้อนมให้ลูกหลายเรื่องโควิดหายๆไปดีกว่านะครับผมได้มีงานทำกันชวนคนมาเที่ยวกันมาเที่ยวสมิธตอนนี้ปลอดโรคหายห่วงแล้วครับมาเที่ยวกันเยอะๆครับสมิธเสร็จหรือยังครับพี่ตอนนี้เสร็จแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ยังไม่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมากเท่าไหร่ค่ะตอนนี้เราพร้อมเต็ม 100% ที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านที่เข้ามามีมาตรการป้องกันโควิด-19 ทุกๆอย่างตอนนี้เราพร้อมมากค่ะมันสะดวกในการเดินทางนะฮะใช้เวลาประมาณแค่2 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วถามถึงสถานการณ์ตอนนี้เขาบอกสมิธเสร็จทุกรายหมายถึงเอาจริงๆคือรีสอร์ทเสร็จทุกรายไหมครับหลังจากที่โดนโควิดไปครับผมว่าเมืองไทยขึ้นอยู่กับเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวโรงแรมเปิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหลังจาก 2-3 เดือนที่มีการปิดเนี่ยนะมันก็เป็นการทำให้ธรรมชาติมันคืนสภาพของมันเป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสซ่อมแซมรีสอร์ทนะครับแต่ตอนที่ผมอยากรู้คือ 2-3 เดือนที่ปิดเกาะไปอ่ะคือไม่มีนักท่องเที่ยวเลยเหรอครับคือนนห้ามเลยใช่ไหมฮะอันทางอุทยานนะฮะห้ามเด็ดขาดเลยฮะของเราขึ้นอยู่กับอุทยานซึ่งขึ้นอยู่กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติครับนะครับก็เขาทำเพื่อปิดก่อนเมื่อไหร่คนนึงคนนอกเข้ามาไม่ได้นะฮะเขาก็มีเหตุผลในการทำตรงนั้นเราต้องปิดไปโดยปริยาย3เดือนเต็มไปถือโอกาสเชิญชวนนะฮะท่านที่ไม่เคยได้มาเที่ยวสมเด็จแล้วไม่เคยมาปาราดีนะครับมาดูว่าเป็นยังไงบ้างเราก็มีความเชื่อมั่นว่าเราเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดที่หนึ่งซึ่งไม่แพ้ใครนะฮะแต่ว่านี่เขาเป็นบล็อกเกอร์ของสมิธนะครับฉะนั้นเราจะให้เขาบอกสถานที่ท่องเที่ยวสมิธครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้เพจอะไรกล้องศตวรรษครับเป็นผลมาจากโควิดด้วย3เดือนเราแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยครับถ้าเกิดว่าแบบมาสมิธแล้วแบบเคยมาแล้วสำหรับคนที่เคยมาแล้วแล้วเบื่อทะเลอยากขึ้นเขาบ้างอะไรเงี้ยก็มีเป็นเขาบ่อทองที่แนะนำครับไม่ค่อยมีเวลาทำงานที่นี่ยังหาเวลาเที่ยวได้ฉะนั้นคนเราหาเวลาเที่ยวได้ตลอดนะครับถ้าอยากจะพักผ่อนก็ลองไปตามที่ที่น้องเขาบอกแล้วกันว่าที่ไหนบ้างตามน้องบีไปได้นะครับเพื่อนเจอกันสมิธครั้งหน้าจ้ะใช่แล้วนะคะขอบคุณที่พักดีๆนะคะปาราดีนะคะที่ให้เราสองคนมาเจอนี่ที่รักกันที่นี่นะคะใช่ครับครั้งหน้าจะไปเจอนี่เจอนั่นเจอไหนที่ไหนอีกก็ตามพวกเราไปในเบเกอรี่ชาแนลแล้วกันนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็ถ้าใครหยุดอยู่บ้านออกมาเที่ยวแล้วหาแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็พักผ่อนบ้างพักสมองบ้างเพื่อจะได้เจอสิ่งใหม่ๆนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะกลับแล้วก็ต้องเช็คเอาท์ใช่ครับอ๋อดึกขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณครับเรียบร้อยปลอดภัยกลับบ้านได้ใส่แมสด้วยหนักผีเสื้อสมุดแกใส่แมสเลยเราก็ต้องใส่แมสบายบายสมเสร็จคือเที่ยวเสร็จแล้วฝากติดตาม
จอร์นี่ที่รักทางช่องทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งรัวๆเลยนะจ๊ะกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง